ุนผาเมืองเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ทุกคนได้ให้ความสนใจแต่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทำไมท่านถึงยกเมืองสุโขทัยให้กับน้องเขยตัวท่านหายไปไหนครับสวัสดีครับเรื่องนึงที่ผมติดกับทุกคนไว้นานแล้วมีคนถามเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าพูดออกไปมันก็ประเด็นดราม่าเพราะว่าผมก็เข้าใจนะว่าประเทศนี้มันมีผู้รู้เยอะมันไม่มีผู้รู้ประวัติศาสตร์เรื่องผมคนเดียวหรือหลายคนเพราะข้อเสนอของแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเวลาเสนอมันก็มีการเห็นต่างแล้วแต่เป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีถามผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะทุกคนผมบอกเลยเกิดไม่ทันนะครับชัดเจนไม่มีนักวิชาการคนไหนนะครับหรือนักประวัติศาสตร์คนไหนหรือนักโบราณคดีคนไหนที่เกิดทันในสมัยพ่อขุนผาเมืองนะครับเพราะเรื่องนี้มันจะเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วมันมีหลายเรื่องที่คนถามว่าพี่ทุกคิดยังไงกับเรื่องตำนานเรื่องพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนผาเมืองเนี่ยจะว่าเป็นตำนานได้ไหมก็เป็นได้จะว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ไหมก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพ่อขุนผาเมืองเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ทุกคนได้ให้ความสนใจแต่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะครับและมีการถกเถียงกันมากมายนะครับถ้าเปรียบพ่อขุนผาเมืองก็เป็นนักรบเนาะเพราะท่านเก่งเรื่องรบเรารู้นะครับที่ท่านวีรกรรมท่านคือขับไล่ของสบาทลำพงซึ่งยกทัพจากละโวนะครับมาตีสุโขทัยนะครับตำนานพระขุนผาเมืองมีรายลักษณ์อักษรไว้น้อยมากนะครับแล้วก็เป็นแง่ตำนานไม่รู้ว่าสุดท้ายพระขุนผาเมืองไปไหนคราวนี้เราหาจุดจบของตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าประวัติศาสตร์ได้มีการจารึกชีวิตท่านไว้ไม่เยอะนะครับท่านเป็นใครท่านเป็นลูกของพ่อขุนสีน้ำนำถมนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อขุนสีน้ำนำถมซึ่งเป็นคนที่สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะครับพ่อขุนผาเมืองก็คือกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเป็นกษัตริย์นักรบนะครับที่รบชนะของสบาทลำโพงนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับซึ่งเมืองพระนครหรือยโสธรปุระนะครับได้ส่งมาตีเพราะตอนนั้นน่ะสุโขทัยกำลังจะเติบโตนะครับก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับตรงนั้นน่ะเราบันทึกไว้ว่าคนสมัยก่อนก็บันทึกไว้ว่าพ่อขุนพาเมืองนะครับได้ร่วมกับขุนกลางหาวเนี่ยขับไล่นะครับขับไล่ขอมนะครับขอมออกไปนะครับแล้วคนนี้เรามาถึงมากล่าวถึงสุโขทัยก่อนสุโขทัยเนี่ยก็มีการจารึกว่าณขนาดนั้นกษัตริย์ที่ครองเมืองสุโขทัยก็คือพ่อขุนสีน้ำนำถมนะครับพ่อขุนสีน้ำนำถมเนี่ยก็มีขุนนางจากเมืองพระนครมากำกับนะครับแล้วก็เกิดมีการที่ว่าแข่งข้อขึ้นมานะครับโดยที่พ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนรักแล้วก็พ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยก็มาได้นะครับได้กับน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยนะน่าจะเป็นน้องสาวมากกว่านะครับน่าจะเป็นน้องเขยมากกว่านะครับมาได้กับน้องสาวของพ่อขุนผาเมืองหรือลูกผู้หญิงนะครับพระราชธิดาของพ่อขุนบางพ่อขุนสีน้ำนำถมนะครับความเก่งกล้าของพ่อขุนผาเมืองเนี่ยโดยรวมกำลังคนนะตอนนั้นผมยังไม่เรียกว่าคนไทยนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยรวมกำลังคนเอาว่าคนสุโขทัยแล้วกันนะครับคนเมืองสุโขทัยนะแล้วก็เมืองบริวารเมืองศรีสัจนารายเมืองสวรรคโลกรวบรวมกันมาแล้วก็เมืองราชนะครับรวบรวมกันมาเพื่อขับไล่นะครับขอสบาทลำพงซึ่งเป็นแม่ทัพขอแม่ทัพใหญ่ของขอมซึ่งส่งมาตีสุโขทัยนะครับและความเก่งกล้าสามารถนั้นนะถึงขนาดทำให้กษัตริย์ผีฟ้าเมืองยโสธรปุระนั้นได้เขียนไว้เลยนะครับผีฟ้าได้ในศักดิ์ศรีหรือก็ผีฟ้าเมืองยโสธรปุระพระราชทานสิ่งของนะครับ3 สิ่งมาให้พ่อขุนผาเมืองเหมือนผูกใจเอาไว้เป็นพวกก่อนหนึ่ง
พระราชประทานผู้หญิงก็คือราชธิดานะครับหรือพระนางสิครามาให้นะครับเป็นเมียสองพระราชทานพักขันแล้วพระราชทานนามพระราชทานนามว่ากามาเต็งอัญญาสีอินทราทิตธระบดินสุริยะพงรามนะครับถ้าผมพูดผิดผมโทษเลยนะเพราะชื่อมันยาวนะชื่อนี้ไม่ได้เอ่ยนายนะครับเพราะขุนพระเมืองตามหลักของผู้ชายนะครับทุกคนเหมือนผมนะครับผมก็เอาเมียก่อนนะแม่เอาเมียก่อนเอาเมียเอาพระขันแต่ไม่เอาชื่อนะครับชื่อเนี่ยก็ยกให้พ่อขุนราพ่อขุนบางกลางเท้าไปจะพูดถึงพ่อขุนรามด้วยนะพ่อขุนบางกลางเท้าก็เลยมีชื่อหมายว่าพ่อขุนศรีอินทราทิพย์โดยคือเอาสร้อยพระนามคำว่าอินทรประดินอินทราทิพย์เนี่ยมาใส่แล้วก็เรียกพ่อขุนบางกลางเท้าว่าหรือบางคนเรียกบ้าขุนบางกลางเท้าหรือบางกลางหาวเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ไปนะครับแล้วคนนี้พ่อขุนผาเมืองนะครับได้หายจากหน้าประวัติศาสตร์ไปตอนนั้นนะครับหนึ่งพอรับคือจะเอาลูกของกษัตริย์ขอมนะครับมาเป็นเมียนะคือให้ลูกมาเป็นเมียผูกความเคยญาติกษัตริย์ข้าว่ากษัตริย์ขอมได้เป็นพ่อตาแล้วนะเป็นพ่อตาแล้วก็ได้พระขันเอาพระขันแต่ชื่อไม่เอาแล้วก็ยกเมืองนะครับยกเมืองสุโขทัยเนี่ยให้กับพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ไปหรือพ่อขุนบางกลางหาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเองมีสิทธิ์นะครับมีราชอำนาจในการที่จะครองเมืองสุโขทัยแต่ทำไมท่านถึงยกเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองของพ่อตัวเองอ่ะให้กับเขาเรียกละน้องเขยให้กับน้องเขยตัวท่านหายไปไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าตัวท่านหายไปไหนเนาะแล้วพ่อขุนพาเมืองกลับไปครองเมืองราชทิ้งเมืองสุโขทัยให้กับน้องเขยตัวเองหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางหาวจริงหรือเปล่าแต่ว่าท่านกลับไปครองเมืองกลับไปครองเมืองราชจริงหรือเปล่าผมบอกเลยสุโขทัยเป็นเมืองใหญ่เมืองราชยังไงก็ต้องเป็นเมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่เล็กผมก็เชื่อว่าพ่อในส่วนตัวนะผมว่าพ่อขุนพาเมืองเนี่ยเราเอาตรรกะของเราเนี่ยของผมเนี่ยถ้าผมเป็นลูกกษัตริย์ผมก็ไม่ให้ครองผมก็ต้องครองเองถูกไหมผมคงต้องครองเมืองของผมเองถูกป่ะแต่อยู่ยกให้เนี่ยแสดงว่าท่านอาจจะมีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นท่านเป็นถึงราชบุตรเขยของผีฟ้าเมืองยโสธรปุระหรือกษัตริย์แห่งขอมท่านมีสิทธิ์ที่จะครองราชขอมได้นะครับและบังเอิญครับมันมีเค้าเรียกอะไรมีกษัตริย์องค์นึงนะครับชื่ออินทรวรมันที่3เนี่ยหรือศรีสิรินทรอวรมันเนี่ยนะครับคนเนี้ยประวัติเนี่ยมันใกล้พ่อขุนผาเมืองมากมันคล้ายกันมากแต่ว่าที่ผิดแปลกคือศักราชพ.ศ.เนี่ยมันห่างกันอะไรคาดเคลื่อนพ.ศ.คาดเคลื่อนหรือคนคาดเคลื่อนหรือคนไม่ใช่อ่ะพระเจ้าอินทรวรมันที่3มันผมเรียกอินทรวรมันที่3แล้วกันก็เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่8นะครับพระเจ้าชัยวรมันที่8เนี่ยก็มีการพระราชทานพระขันให้เหมือนกันพระราชทานลูกสาวเหมือนกันแล้วก็ลูกสาวนะครับของที่พระราชทานให้กับพระเจ้าอินทรวรมันที่3เนี่ยเขาบอกเป็นลูกสาวคนโตลูกสาวเนี่ยไปขโมยนะครับไปขโมยพระขันนะครับพระขันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแสดงถึงอำนาจเนี่ยในอาณาจักรของยโสธรปุระเนี่ยหรือเขมรนะเมืองพระนครนั่นแหละมาให้กับผัวตัวเองก็ขโมยให้กับผัวตัวเองแล้วผัวก็ทำการยึดอำนาจก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพ่อขุนผาเมืองเนี่ยน่าจะไปครองเขมรสมมติเป็นผมนะเป็นผมเอาตากาศตัวผมเองเนี่ยเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยเอาความมีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสเนี่ยถูกไหมให้เป็นตัวผมมาผมคงไม่มาครองสุโขทัยซึ่งมันเล็กกว่าเพราะผมมีสิทธิ์แล้วก็เก่งด้วยใช่ไหมสามารถกำหลาพวกขอมได้เนี่ยแล้วก็เก่งด้วยนะครับเก่งด้วยก็แล้วเป็นราชบุตรเขยด้วยใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่ไปครองเมืองพระนครก็ไปสิถูกป่ะแล้วก็มีกระแสบอกว่าอย่างอาจารย์ทิเดชก็บอกว่าเพราะว่าขุนผาเมืองนะอาจจะเป็นพญาแกรกซึ่งมาครองอโยธยาอันนี้คือผมมองว่าอโยธยามันเล็กอโยธยามันเล็กและอโยธยาเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับละโวนะครับซึ่งผมมองว่าครองได้ไหมครองได้แต่ผมมองมันเล็กอ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตนี่ผมถามว่าเป็นพวกคุณเนี่ยถ้าเป็นคุณเองเนี่ยระหว่างสุโขทัยอโยธยาเนี่ย
กับยโสธรปุระหรือพระนครคุณจะครองอันไหนอ่ะผมบอกเมืองหลายคนเนี่ยไปครองเมืองผมถามหลายคนแล้วมันก็บอกไปครองเขมรสิพี่เมืองมันใหญ่กว่าครับผมไม่มองว่าท่านเนี่ยมาครองอยุธยาเพราะอะไรผมมองว่าอยุธยามันเล็กนะครับมันเล็กนี่คือตำนานของพ่อขุนผาเมืองซึ่งมันแตกว่าหนึ่งพ่อขุนผาเมืองไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นน่ะก็ตอนหลังก็บอกบวชนะครับสอนกลับไปครองเมืองราชบวชแล้วก็สอนลูกหลานที่ครองเมืองที่อยู่แถวสุโขทัยอ่ะถวันขโลงทะโลกทางทะโลกเนี่ยอีกตำนานก็บอกว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยกลับมาครองอโยธยานะครับอีกตำนานก็บอกว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้กลับไปเมืองพระนครได้ความเห็นผมนะผมว่ากลับไปเมืองพระนครเพราะว่าโดยมนุษย์มันมีวัคโลกดหลบอยู่แล้วใครแต่ผมถามจริงลบเก่งขนาดนั้นมีฐานกำลังอำนาจขนาดนั้นใช่ไหมจำไปครองเมืองน้อยหรือหาไปอย่างหน้าประวัติศาสตร์นะครับผมว่าท่านเนี่ยไปตีเมืองพระนครเพราะว่ามีการลบตัวทักกวนได้บอกว่ามีการลบระหว่างชาวเสียงยึดอำนาจได้ใช่ไหมยึดอำนาจได้นะครับแล้วก็ท่านอินทรบริษัทเนี่ยเป็นครูฝึกทหารซึ่งมันคล้องจองกับตำนานของเมืองสุพรรณเขาด้วยเพราะว่าพ่อเมืองสุพรรณเนี่ยเขาก็ถือว่าสุโขทัยเป็นเครือญาติของเขานะที่มีความแนบแน่นอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถามว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันถูกทั้งหมดไหมมันจะไม่ถูกเพราะว่ามันก็มีข้อแย้งนะถ้าว่าศักราชพ.ศ.เนี่ยมันไม่ตรงกันเนี่ยถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็นั่นแต่นี่ว่าเขาบอกมันห่างกันหลายเป็นหลายสิบปีมันก็เป็นอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าประวัติของพ่อขุนผาเมืองกับอินทรบรมที่3มีอะไรที่มันคล้ายกันมากนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าพระเจ้าชาลวันที่8เนี่ยคงไม่มีลูกสาวคนเดียวอันนี้จริงผมเชื่อว่ามีสนมเป็นพันนะใช่ไหมท่านก็มีลูกสาวเยอะพระราชทานคนนี้ทีเป็นพ่อตาของลูกนี้อาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับหรือศรีธารามันเนี่ยเป็นคนที่มาจากสุพรรณบุรีก็ได้เขาก็มีเรื่องตำนานกษัตริย์ดินขาวถูกปะล่ะถูกปะล่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่เป็นอะไรที่น่าขบคิดแต่ว่ามันถูกทั้งหมดหรือเปล่าผมบอกเลยยังไม่มีใครถูกสักคนนึงเลยเพราะว่าหลักฐานไม่มีข้อย้อนแย้งแต่เราอาจจะเจอนะครับหลักฐานใหม่ที่บอกตัวตนของพ่อขุนผาเมืองจริงๆว่าท่านคือใครท่านมีตัวตนแน่นอนแต่ท่านไปไหนแค่นั้นเองซึ่งเราหาคำตอบไม่เจอท่านหายไปนะครับท่านเป็นตำนานเหมือนคิงอาเธอร์นะครับวันนี้ก็มาพูดกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับอันนี้คือข้อคิดเห็นแต่อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะว่าคุณกับผมเกิดไม่ทันสวัสดีครับ